เอามาดูมาดูเปิดไฟไว้เออนี่แสงกำลังสวยออกตัวไหนเนี่ยนี่เห็นไหมเรามาชมบรรยากาศสองข้างทางกันนะครับที่เชียงแสนนี่ร้านนี้ก็อร่อยนะเจียวเซี่ยงไฮ้ติ้งตองติ้งตองสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ท่านอยู่ใน channel ป๋าต่ายรถบ้านนะครับวันนี้แดดร่มลมตกอีกแล้วสำหรับผมวันนี้เดินทางมากับครอบครัวนะครับสวัสดีหน่อยครับด้านซ้ายน้องสาวนะครับข้างหลังโน่นเป็นแม่บ้านกับคุณแม่ของผมเดี๋ยวจะไปไหนเอาตามกันไปตามกันไปวันนี้บรรยากาศดีแน่นอนยามเย็นสวัสดีครับทุกคนขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้มาพบกันมืดไปนิดนึงเนื่องจากผมออกจากบ้านที่แม่สายมาเวลาประมาณ6โมง18นาฬิกากว่าๆแล้วพอมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่มืดนะพอดีมาจอดรถที่เชียงแสนได้รับความสนใจจากบรรดาเพื่อนๆหรือว่าคนที่สนใจในรถบ้านเหมือนกันก็มาพูดคุยสอบถามขอดูรถดูอะไรก็ให้ความรู้ให้ความเห็นสนทนาสัพเพเหระกันไปในสิ่งที่ชอบเหมือนกันวันนี้เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าผมอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงแสนอีกแล้วครับท่านอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายข้างหลังของผมตอนนี้บรรยากาศกำลังดีผมอยู่ที่ถนนเส้นหน้าอำเภอเชียงแสนแต่ผมไม่ได้อยู่บริเวณตรงที่เขาขายของนะเนื่องจากไม่มีที่จอดรถรถเยอะมากขยับออกมานะนิดนึงห่างจากหน้าอำเภอเชียงแสนประมาณ 5-600 เมตรน่าจะได้แต่ถ้าตรงซ้ายมือของผมไปอีกไม่ไกลนะครับเป็นร้านขายของข้างทางที่ผมเคยบอกไว้ใน EP ก่อนๆลองไปหาเปิดดูนะครับลืมบอกไปอีกอย่างนึงวันนี้มากับครอบครัวนะครับมากับครอบครัวมีแม่ผมแล้วก็มีแม่บ้านแล้วก็มีเจ้าตัวเล็กภูชิแล้วก็น้องสาวผมอีก1คนนะครับพากันมาทานอาหารที่เชียงแสนอาหารเย็นทำกันมาเดี๋ยวตามมาดูหน่อยว่ามีอะไรกินกันง่ายๆนะครับกดลงนิดนึงมีไก่ปิ้งนะครับบรรยากาศกำลังดีมีอันนี้เป็นอาหารเหนืออะไรนะรถจะเลขหน่อไม้ยัดไส้แล้วก็ไปซื้ออะไรนะส้มตำมานะครับส้มตำลาวนะบรรยากาศก็กำลังดีเห็นไหมถอยไปหน่อยนึงนี่ดูโคมไฟซาลาเปาไม่ได้จุดตะเกียงแก๊สนะครับวันนี้ไม่ได้จุดตะเกียงแก๊สโชว์นิดนึงให้แสงกำลังสวยเลยซาลาเปาเขาเรียกอะไรโคมไฟซาลาเปานะลูกเล็กๆลูกหนึ่งก็พอให้แสงได้ที่จริงเตรียมตะเกียงแก๊สเตรียมอะไรมาหลายๆอย่างอยู่แต่กลัวเจ้าตัวเล็กไปเหยียบนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามมาดูรถกันมาดูเปิดไฟไว้นี่แสงกำลังสวยอ๋อตัวไหนนี่นี่เห็นไหมนี่ข้างหลังมาดูเดี๋ยวตามไปดูข้างหลังวันนี้เปิดไฟเรียไว้นี่กับบรรยากาศสวยๆนะครับบรรยากาศสวยๆโอ้โหมีมอเตอร์ไซค์ซิ่งด้วยเอามาดูหน่อยมาดูครอบครัวหน่อยอันนี้แม่บ้านอันนี้ผู้ชี้สวัสดีครับผู้ชี้สวัสดีครับผู้ชี้ไม่สวัสดีตรงนั้นคุณแม่นะครับนี่คุณแม่โอ้โหบรรยากาศกำลังดีเอ้าทำไมไม่เอานี่มาเปิดอ่ะน้ำอ่ะอยู่ข้างในเนี่ยนี่แสงกำลังสวยนะครับนี่นี่รถอีกเปิดนี้อย่าไปยากอะไรอันนี้น้องสาวนะน้องสาวอันนี้เจ้าตัวเล็กผู้ชี้สวัสดีครับกินไก่ผู้ชี้สวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับผู้ชี้กินอะไรผู้ชี้กินอะไรลูกอัพโอเคอัพกินปลาหมึกสำหรับเชียงแสนในตอนเย็นนี่บรรยากาศนี่ผมต้องบอกว่า
คลาสสิกมากบรรยากาศริมน้ำโขงเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมตรงบริเวณจุดขายของนะครับนี่สกูตเตอร์ผมจอดรออยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวตามกันไปนะครับพร้อมสกูตเตอร์ตอนนี้ผมขี่สกูตเตอร์มานะครับจะพาท่านไปชมจุดขายของตรงบริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับซึ่งเส้นนี้ก็น่าจะเป็นเส้นหลักซ้ายมือของผมนะครับนี่คือน้ำโขงส่วนทางฝั่งขวามือก็เป็นร้านค้านะครับมีเป็นร้านอาหารเป็นอะไรเยอะแยะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนี่เดี๋ยวไปชมข้างหน้าด้วยกันนี่นะครับผู้คนสองข้างทางเยอะแยะฟ้ากำลังสวยเวลานี้ผมชอบนะบรรยากาศยามทวายไลท์ผู้คนเริ่มคึกคักแล้วนะครับแต่วันนั้นมากลางวันที่ไปทะเลสาบเชียงแสนแถวตรงนี้เงียบมากเพราะว่ายังไม่ใช่เวลาที่ผู้คนจะออกมาเห็นไหมครับทุกคนยาวมากตามสองข้างทางเนี่ยเลือกร้านกันไม่ถูกทีเดียวใครชอบร้านแบบไหนก็มาหานั่งได้นะครับมีเยอะแยะถ้าให้ผมบรรยายไม่ถูกโต๊ะก็จะเป็นโต๊ะนี่นะครับเป็นโต๊ะญี่ปุ่นนี่ตรงนี้กลับมาแล้วเรามาชมบรรยากาศสองข้างทางกันนะครับที่เชียงแสนนี่ร้านนี้ก็อร่อยนะเจียวเซี่ยงไฮ้มีมานานน่าจะไม่ต่ำกว่า25ปีได้นี่สุดทางละหน้าวัดพระขาวป้านนะครับแถวตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าหน้าวัดพระขาวป้านถัดไปก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอแล้วก็สถานีตำรวจเชียงแสนนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่รถกันดีกว่าครับนี่รถผมจอดตรงนี้ครับนี่ฟ้าตอนนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยเวลาตอนนี้เป็นเวลาทุ่มกับ15นาทีแล้วอากาศก็ถือว่าอบอ้าวพอสมควรนะสามส้มน้ำก่อบรรยากาศตอนนี้ไม่รู้ว่ามืดไปหรือเปล่าก็ก้มกันกันไปนะครับถือว่ามาทานข้าวเย็นกับครอบครัวแล้วพักผ่อนกันสันทนาการได้คุยกันหลังจากทำงานมาทั้งวันบางทีทำงานทั้งวันกลับมาอาจไม่ได้คุยกับใครเลยเข้าห้องนอนครอบครัวใครครอบครัวมันพอมีอย่างนี้มันก็ถือว่าดีขึ้นนะครับได้ออกมาเป็นครอบครัวมากับแม่มากับน้องสาวมากับเจ้าตัวเล็กมากับแม่บ้านได้มานั่งคุยกันเปลี่ยนบรรยากาศทานข้าวนอกบ้านบ้างทุกทีก็กินข้าวกันแต่อยู่หลังบ้านพอทานข้าวเสร็จก็เข้าห้องใครห้องมันโอ้มีเจ้าถิ่นมาจะให้มันกินแล้วเดี๋ยวมันจะติดใจอีกอ่ะกินนอทอดหน่อยอ่ะไปโน่นยุงก็เริ่มเยอะเหมือนกันนะข้างล่างพอดีมีโคมหลอดตุ้มเขาว่าอะไรนะโคมไฟตุ้มมันเป็นหลอดสีเหลืองผมสั่งมาผมนึกว่ามันจะเป็นไฟวอร์มไลท์ปรากฏว่ามันออกมาเป็นสีส้มเลยแล้วเขาเขียนข้างกล่องว่าโคมไฟไล่ยุงก็มาลองดูว่ามันจะไล่ยุงได้ไหมเดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวจะเล่าให้กันฟังอีกทีนึงแต่ตอนนี้จุดไว้อยู่ใต้โต๊ะนะครับโต๊ะทานข้าวสำหรับบรรยากาศน้ำโขงตอนนี้มืดสนิทแล้วนะครับมองอะไรไม่เห็นละความสวยงามก็เริ่มหายไปการจะถ่ายรูปนะต้องถ่ายตอนโพลเพลก่อนพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าน่ะเขาเรียกแสงทวายไลท์แต่ตอนนี้มันไม่มีเหลืออะไรสักแสงแล้วนะครับด้วยเวลาที่ไม่ได้เตรียมตัวมาคือคุยกันในบ้านก่อนแม่บ้านเลิกงานผมก็เลิกงานกลับมาบอกว่าเดี๋ยวไปนั่งกันเชียงแสนดีกว่ากับน้องสาวกับแม่ผมก็พากันออกมาเลยทำกับข้าวกันได้ทีละนิดทีละหน่อยก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก็ว่าจะมาหาซื้อเอาที่ดาบหน้าคลิปนี้ก็เลยจะเป็นคลิปที่ฉุกละหุกสักนิดนึงแล้วเวลาที่มันล่วงเลยมาก็พบปะกับผู้คนที่สอบถามเกี่ยวกับรถบ้านไปมานะครับก็เลยอัดคลิปช้าไปนิดนึงเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไว้แค่นี้
เดี๋ยวมีโอกาสหน้าผมจะมาเก็บวิวสวยๆมาฝากท่านวันนี้ขออภัยจริงๆมันมืดไปซะแล้วถือว่าเป็นการมาดูว่าการเอาออกรถบ้านออกมานั่งทานข้าวริมน้ำโขงการมีสันทนาการในครอบครัวนี่ก็คือความสุขอีกอย่างหนึ่งของชีวิตที่เราหาได้ในตอนนี้นะครับอย่าลืมใส่ใจอย่าลืมดูแลครอบครัวของคุณอย่าลืมดูแลคนที่คุณรักนะครับคลิปนี้ป๋าต่ายรถบ้านขออนุญาตปิดคลิปเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนขออนุญาตลาเลยบ๊ายบายเดี๋ยวนั่งทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บของ